ทุ่มอันนี้เครนก่อสร้างล้มค่ะบริเวณซอยราชวิถี7เป็นจุดที่กำลังก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง8ชั้นชั้นล่างสุดที่อยู่ติดกับริมถนนนี่แหละค่ะชิ้นส่วนฐานเครนขนาดใหญ่ตกลงมาจากชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของเครนตกลงมาใส่รถได้รับความเสียหายไปคันนึงมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงและมีคนได้รับบาดเจ็บด้วย3คนไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าจุดที่มันเป็นที่ตั้งฐานเครนหลุดออกมาจากตัวยึดค่ะคือหลุดข้างนึงทำให้ฐานมันรับน้ำหนักไม่ได้เครนก็เลยตกลงมาข้างล่างผู้ชมจากดาดฟ้ามาถึงข้างล่างตอนนี้ต้องปิดพื้นที่ชั่วคราวนะคะแล้วคงต้องเรียกตัวคนขับเครนรวมถึงคนเกี่ยวข้องมาหาสาเหตุที่แท้จริงนี่ตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาวิศวกรควบคุมการก่อสร้างกับคนงานยังต้องเร่งเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนของเครนที่ยังค้างอยู่บนดาดฟ้าลงมาจากอาคารแล้วก็ต้องปิดการจราจรในซอยราชวิถี7ด้วยเพื่อเอารถเครนขนาดใหญ่มาเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนไม่แน่ใจเห็นวางแผนเอาไว้ว่าตี4จะเสร็จไม่รู้ตี4เสร็จหรือยังนะคะเพราะว่าต้องปิดการจราจรคุณผู้ชมที่อยู่ในซอยราชวิถี7ช่วยแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาหน่อยก็ได้ไม่แน่ใจเช้านี้การจราจรเปิดหรือยังเพราะเนี่ยลงมาขวางถนนงี้เลยพี่ไก่เออเขาบอกแล้วไงบ้านเรือนที่อยู่แถวๆไซต์งานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะฮะเนี่ยแต่มันจะระวังยังไงนี่มีคนเจ็บ3คนด้วยนะคะครับดีไม่ถึงกับชีวิตเพราะดูภาพแล้วนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยค่ะส่วนที่อุดรธานีครับ